ปมช็อกโลกวิลสมิธตบคิดรักชุดเรตติ้งออสการ์พุ่งเลยทีเดียวสื่อต่างประเทศรายงานข้อมูลเบื้องต้นตัวเลขผู้ชมการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล Academy Award หรือว่าออสการ์ครั้งที่94ที่เกิดเหตุการณ์ช็อกผู้ชมทั่วโลกเมื่อวิลสมิธพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังได้เดินไปตบหน้าคริสร็อกนักแสดงคอมเมดี้ดังกลางเวทีก็เลยทำให้เรตติ้งผู้ชมออสการ์ในสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 9.85 ล้านคนเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็เป็นเรตติ้งต่ำที่สุดของออสการ์พุ่งเป็น 15.36 ล้านคนแต่อย่างไรก็ตามเรตติ้งล่าสุดก็ยังคงจะเป็นเรตติ้งผู้ชมที่ต่ำสุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การถ่ายทอดสดพิธีประกาศรางวัลออสการ์อยู่ดีแต่ที่ผ่านมาเรตติ้งผู้ชมงานประกาศรางวัลต่างๆก็ได้ฟื้นตัวดีขึ้นรวมทั้งเรตติ้งของคนดูงานประกาศรางวัลแอมมี่เมื่อเดือนกันยายนและก็งานประกาศรางวัล SAG Award ของสมาคมนักแสดงแห่งอเมริกาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากก่อนหน้านี้ก็ต้องจัดงานกันแบบเสมือนจริงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19และก็ส่งผลทำให้จำนวนคนดูลดลงตามมาเป็นธรรมดา